การแปรงฟันถือเป็นวิธีการรักษาความสะอาดของช่องปากที่สำคัญและไม่ควรจะละเลยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่แปรงฟันให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอหรือแปรงฟันแบบผิดวิธีนี่อาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพช่องปากเช่นฟันผุเกิดคราบหินปูนหรือในกรณีที่ร้ายแรงก็อาจถึงขั้นสูญเสียฟันได้ไม่เพียงเท่านั้นนะคะการแปรงฟันที่ไม่สะอาดพอก็ยังอาจทำให้เกิดโรคร้ายอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อถ้าเกิดมีอาการฟันผุจนลามไปถึงเหงือกอักเสบแล้วล่ะก็มีโอกาสที่เชื้อโรคในเหงือกที่อักเสบอยู่นั้นอาจจะเข้าสู่กระแสะเลือดได้แล้วอาจส่งผลทําให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งตัวเลือดไหลเวียนไปที่หัวใจไม่สะดวกหรืออาจทําให้ผนังหลอดเลือดหัวใจอักเสบจนอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจวายได้โรคฝีในสมอง เมื่อสุขภาพในช่องปากไม่ดีพอจนเกิดการสะสมของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีต่างๆแล้วเรากลืนเข้าไปในร่างกายจนเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดการทำให้เชื้อโรคบางชนิดขึ้นไปสะสมตัวอยู่ในสมองจนกลายเป็นโรคร้ายแรงในสมองเช่นโรคฝีในสมองได้ติดเชื้อทางเดินหายใจถ้าเกิดเราสำลักเอาน้ำลายที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียที่ก่อโรคเข้าไปในปอด ก็อาจทําให้ปอดติดเชื้อได้นอกจากนี้ระบบทางเดินหายใจใกล้เคียงก็อาจจะเสี่ยงติดเชื้อตามไปด้วยเช่นเดียวกันจนเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมปอดอักเสบหรือหอบหืดค่ะโรคเบาหวานถ้าหากว่าฟันผุหนักๆจนติดเชื้ออาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการควบคุมระดับน้ําตาในเลือดระดับอินซูลินน้อยลงเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานหรือทําให้คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้อาการฟันผุเงือกอักเสบก็จะมีความรุนแรงและจะหายยากกว่าคนปกติด้วยค่ะภาวะคลอดบุตรก่อนกำหนดถ้าหากเป็นสตรีมีคันเชื้อโรคที่อยู่ในช่องปากของคุณแม่ก็อาจจะแพร่กระจายในร่างกายจนทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนด หรือทารคมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ปกติได้โดยเฉพาะโรคปริทันอักเสบหรือร,รัมมานาตเป็นโรคที่ทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกอย่างรุนแรงจนไปทำลายกระดูกรองฟันแล้วเกิดเป็นร่องเหงือกลึกจากนั้นค่ะก็จะเป็นแหล่งสะสมของคราบจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้มากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะคะอย่าละเลยการแปรงฟันให้สะอาดด้วยวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะแปรงฟันกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ลองมาทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าเราแปลงฟันถูกวิธีหรือไม่โดวยวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องแปลงกันทั้งด้านนอกและด้านในคะ่ะไม่ใช่การลากแปลงผ่านฟันด้านบนขณะแปลงฟันกรามตลอดไป ต้องมีการเอียงแปลงสีฟันเพื่อที่จะแปลงฟันด้านในและด้านนอกด้วยในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องขยับหัวแปรงจากเหงือกไปหาปลายฟันแล้วปัดจากขอบเหงือกไปหาปลายฟันไม่ใช่ว่าลากเข้าออกซ้ายขวาอย่างเดียวเพราะอาจทาให้เศษอาหารที่ติดแน่นอยู่ระหว่างซอกฟันยังคงอยู่นั่นเองค่ะนอกจากนี้การแปลงฟันต้องเน้นที่บริเวณรอยต่อของเหงือกและฟันด้วย บริเวณที่เป็นขอบเหงือกและขนฟันเป็นบริเวณที่ต้องเน้นมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เศษอาหารมักจะติดอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ถ้าหากเลือกใช้ขนแปรงสีฟันที่นุ่มกำลังดีการแปรงฟันบริเวณขอบเหงือกก็ยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของเหงือกป้องกันโรคเหงือกอักเสบได้อีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าแปรงบริเวณขอบเหงือกแล้วมีเลือดออกเนี่ยคุณอาจจะต้องทำการเปลี่ยนแปรงที่ขนนุ่มขึ้นอีก หรือลองใช้วิธีการแปลงบริเวณเดิมซ้ําต่อไปเรื่อยๆสักพักอาการเลือดออกขณะแปรงฝันก็จะหายไปได้เองค่ะแปรงทุกซี่โดยเฉพาะซี่ที่อยู่ในสุด เมื่อเราใช้ฟันบดเคี้ยวอาหารส่วนที่เคี้ยวหรือส่วนของฟันกรามบริเวณซี่ด้านในสุดก็มักจะมีเศษอาหารติดค้างอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราแปรงฟันเข้าไปไม่ถึงซี่นั้นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากหรือฟันผุตามมาได้เพราะฉะนั้นต้องอ้าปากให้กวา้างแล้วก็สอดแปรงเข้าไปให้ถึงซี่ฟันด้านในทุกครั้งที่แปรงฟันค่ะเวลาที่ใช้ในการแปรงฟันควรจะแปรงฟันให้นานกว่า2นาทีขึ้นไป ฟันด้านหนึ่งควรต้องแปรงซ้ำไปซ้ำมาอย่างต่ำา4ถึงครั้งถ้าเกิดใช้เวลาแปรงฟันน้อยกว่านั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอหรือแปรงฟันวิรบทุกซี่ลองฮัมเพลงในใจระหว่างแปรงฟันดูก็ได้ค่ะแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยเคยแปรงฟันเสร็จ แล้วรู้สึกว่ายังไม่สะอาดพอหรือยังคงมีกลิ่นปากอยู่ไหมคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้แปรงลิ้นซึ่งลิ้นของเราเนี่ยจะมีปุ่มรับรสมากมายเศษอาหารบางอย่างก็อาจจะไปเกาะอยู่บริเวณลิ้นก็ได้เราจึงจำเป็นต้องใช้ขนแปรงที่อ่อนนุ่มแปรงจากโคนไปหาปลายลิ้นเพื่อทำความสะอาดหลังจากแปรงฟันแต่ยังไม่ต้องบ้วนปากเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะบ้วนน้ำทิ้งแค่ครั้งเดียว จริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะแค่บ้วนฟองยาสีฟันทิ้งหลังจากการแปรงฟันเสร็จให้ฟองยาสีฟันออกไปกับน้ำลายแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่าฟูออไลน์จะเคลือบฟันได้มากกว่าปกติและฟองยาสีฟันไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะถ้าเกิดรู้สึกไม่สบายปากหรือว่ามีรสชาติของยาสีฟันอยู่ในปากมากเกินไปก็ให้บ้วนปากเร็วๆด้วยน้ำสะอาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ นอกจากนี้ใครที่มีปัญหาเศษอาหารติดตามซอกฟันมากกว่าปกติเนื่องจากเป็นคนที่ฟันไม่ชิดกันสนิทแบบ100%เเต็มหรือว่ายังคงมีกลิ่นปากอีกเล็กน้อยก็อาจใช้น้ำยาบ้วนปากหรือไหมขัดฟันเพิ่มเพื่อเพิ่มความสะอาดให้มากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะแล้วเราควรจะแปรงฟันบ่อยแค่ไหนโดยปกติแล้วคนเราควรจะแปรงฟันอย่างน้อยวันละสครั้งนั่นคือหลังอาหารเช้าและก่อนเข้านอนแต่ถ้าหากสะดวก อาจจะแปลงฟันหลังมื้ออาหารกลางวานันหรือหลังรับประทานของหวานด้วยเพื่อช่วยลดการก่อตัวของคราบแบคทีเรียนอกจากจะแปลงฟันถูวิธีแล้วเราควรต้องเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแปรงสีฟันเราควรจะเลือกที่มีขนาดพอดีกับปากค่ะคือไม่ใหญ่ไปหรือว่าไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ต้องเลือกลักษณะขนแป,แปรงแบบนุ่มจะดีที่สุดเพราะขนแปรงที่แข็งเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเหงือกและฟัน ส่วนแปรงสีฟันไฟฟ้าก็ใช้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากมีประสิทธิภาพดีไม่น้อยไปกว่าแปรงสีฟันธรรมดาผู้ใช้บางรายอาจจะพบว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าช่วยทำความสะอาดได้สะดวกกว่าด้วยนะคะแปรงสีฟันจะมีอายุการใช้งานเพียงแค่3-4เดือนเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นประจำทุก3เดือนหรือเมื่อเห็นว่าขนแปรงเริ่มจะเปลี่ยนสีหลุดร่วงงอหรือดูสกรปรก เพราะหากใช้แปรงสีฟันที่เสื่อมสภาพต่อไปก็อาจจะเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อแบคทีเรียมากขึ้นและไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพช่องปากค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i เคชัน n t i k t o k i n s t a g r กรและ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ